เอาไปดูเรื่องของหนี้หน่อยหนี้นอกระบบหนี้นอกระบบนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหท่านนายกดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่คุณสันพรที่คุณเคยเจอเนี่ยอุ้ยโอ้สูงอยู่นะก็คือว่าเงินต้นไม่กระดิกเลยนะเงินต้นไม่กระดิกนะฮะมีแต่ดอกอย่างเดียวจ่ายดอกจ่ายดอกแล้วเก็บรายวันแล้วมีบางเจ้าเก็บรายชั่วโมงกันด้วยใช่ไอ้เก็บมันไม่เท่าไหร่นะไม่ได้จ่ายนี่โดนทุบนะคุณนะว่ายังไงเรื่องหนี้นอกระบบว่ายังไงคือรัฐบาลเนี่ยเขาประกาศเดินหน้าเมื่อวานนี้ท่านนายกคุณบุญมาท่านนายกก็ออกมาแถลงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะคะซึ่งถือว่าก็เป็นวาระแห่งชาติครับเคลื่อนเป็นแรงขับเคลื่อนเลยค่ะที่จะให้เกิดผลจริงจังฟื้นฟูความเป็นอยู่คืนศักดิ์ศรีแล้วก็ความหวังสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนนะเมื่อวานนี้ค่ะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านได้แถลงข่าวในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนประกาศเป็นวาระแห่งชาติค่ะขับเคลื่อนการแก้ไขนโยบายต่างๆการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็จริงจังด้วยนะท่านนายกบอกว่างี้รัฐบาลเนี่ยจริงจังแล้วก็ที่จะแก้ไขในเรื่องของปัญหานี้นอกระบบโดยได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติเพื่อที่จะบูรณาการการแก้ปัญหาร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นไม่กลับไปเป็นหนี้อีกครั้งซึ่งทางสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะเขาได้มีการประมาณการเอาไว้นะคะว่ากว่า23ล้านครัวเรือนนะคุณบุญมาเป็นหนี้นอกระบบคิดเป็นจำนวนเงินกว่า 53,000 ล้านบาทคุณบุญมาโอ้ไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยเยอะนะฮะทั้งนี้เนี่ยปัญหาไอ้นี่เนี่ยปัญหานี่นอกระบบเนี่ยนะคะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนในระบบเศรษฐกิจเลยแล้วก็จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันทำได้ยากหากรัฐบาลไม่เป็นตัวกลางดังนั้นรัฐบาลก็เลยร่วมกันค่ะร่วมกันกับทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็มีการสั่งการลงไปเลยนะให้ตำรวจแล้วก็กระทรวงมหาดไทยค่ะทำงานร่วมกันกันอย่างบูรณาการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนมีการทำฐานข้อมูลนะข้อมูลเนี่ยต้องเป็นข้อมูลกลางด้วยสร้างความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจเช็คได้ค่ะติดตามผลได้อย่างสะดวกด้วยรวมถึงมีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนนะซึ่งก็จะสามารถติดตามกันอย่างได้อย่างใกล้ชิดเลยและหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะช่วยในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้คุณบุญมานะแล้วก็ปรับระยะเวลานะดูในเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็กระบวนการต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถชดใช้หนี้ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยรัฐบาลเองค่ะก็จะระมัดระวังไม่สร้างอันตรายทางศีลธรรมในมาตรการช่วยเหลือทั้งหมดพร้อมกับยอมรับนะคะว่าการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยไม่สามารถทำให้หมดไปได้แต่มั่นใจว่าด้วยเศรษฐกิจที่มันจะดีขึ้นก็จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีรายได้ค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องก่อหนี้เพิ่มซึ่งในวันที่12ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะเขาจะมีการแถลงอีกเขาจะแถลงภาพรวมแก้หนี้แบบครบวงจรค่ะเพื่อที่จะปลดปล่อยประชาชนจากการเป็นทาสหนี้นอกระบบอีกครั้งนึงเดี๋ยวรอ12ธันวาคมจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะคะรอฟังกันว่ารายละเอียดจะว่าอย่างไร